กาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่4/2557เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุชุมชนเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้องสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่องทันต่อสถานการณ์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา10และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457จึงให้สถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลดำเนินการดังนี้ 1. ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีทั้งที่เป็นของราชการและเอกชนงดรายการประจำสถานีและให้ถ่ายทอดกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก 2. ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงทุกสถานีทั้งที่เป็นของทางราชการและเอกชนงดรายการประจำของสถานีและให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 3. ให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทุกสถานีงดรายการประจำของสถานีและให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ